โรงพยาบาลแม่สอดประชุมเตรียมซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรับมือภัยพิบัติและอุบัติเหตุหมู่ค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์ทวัชชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเผยว่าโรงพยาบาลแม่สอดโดยศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ร่วมกับอำเภอแม่สอดโดยนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรับมือภัยพิบัติและอุบัติเหตุหมู่ประจำปี2561เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยในระบบการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งการซ้อมในครั้งนี้จะมีการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศหากมีอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะได้ซักซ้อมทำความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากมีอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้หน่วยกู้ภัยและหน่วยกู้ชีพตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความคล่องตัวช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้ทันท่วงทีการซ้อมแผนในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่30มีนาคม2561ตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปซึ่งได้ใช้พื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข130ที่กม 11+526ทางไปสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตลอดจนใช้เส้นทางลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บจากจุดเกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลแม่สอดท่าอากาศยานแม่สอดและสนามกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณเส้นทางดังกล่าวหรือผู้สัญจรอย่าได้ตกใจและได้โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การซ้อมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย